ศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงหัวนิ้วหัวต่อระหว่างศิลปะไทยประเพณีและศิลปะสมัยใหม่ของไทยดังจะเห็นได้จากชุดภาพจิตรกรรมโครงพระราชพงศาวดารประดับงานพระเมรุพุทธศักราช2430ที่จะแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าในปัจจุบันใต้ภาพจิตรกรรมนี้มีบทโครงเล่าเรื่องภาพนี้ว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสมเด็จพระนเรศวรรบศึกเชียงใหม่ประพันธ์โดยพระยาราชสัมภารกรไม่ปรากฏนามช่างเขียนแต่ผลงานภาพบ่งบอกฝีมือได้ว่าเป็นผู้เรียนรู้และนำแนวทางจิตรกรรมตะวันตกมาใช้เช่นการระบายสีดำเทาขาวเป็นควันดินปืนที่ยิงใส่ทัพทหารยังดูเหมือนจริงและช่วยให้เกิดมิติลึกเข้าไปในภาพเป็นต้นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย